What do you want? Oh, she balloon. Oh. What do you want? What do you want? Yo. Huh? 한번 해야죠. 나와. พนักงานสอบสวนนะครับไปปรับเป็นเงิน 34,000 บาทไทยซึ่งน่าจะเป็นการคาดเคลื่อน What do you want? What do you want? What do you want? Oh, she balloon. Oh. What do you want? What do you want? Yo. Huh? 한번 해야죠. 나와. Hmm? Yeah, 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 stop, stop, stop. 아, 시발. Stop it. 아, 시발, 좋단다. 아, 시발. ก็เรื่องนี้เป็นเหตุนะครับเข้าใจผิดกันระหว่างบุคคลนะครับฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างชาติฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทยเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วปรากฏภาพของบุคคลคู่กรณีในคลิปนะครับแล้วมีการทะเลาะกันด้วยวาจาแล้วก็มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทกันในที่สาธารณะนะครับจนเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับไปพบเหตุแล้วก็นำมาคู่กรณีมาพบพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็ได้ดำเนินการพูดคุยในสาเหตุของแต่ละฝ่ายให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับทั้งคู่ก็ได้สมัครใจนะครับที่จะรับทราบเหตุผลของคู่กรณีนะครับทำความเข้าใจกันในส่วนของความผิดพนักงานสอบสวนนะครับก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาสมัครใจทำทะเลาะวิวาทนะครับในที่สาธารณะแล้วก็ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายในอัตรา 1,000 บาทนะครับสำหรับคู่กรณีทั้งคู่หลังจากนั้นก็ทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจกันนะครับจับมือแล้วก็ทางฝ่ายหนึ่งที่มีการบันทึกคลิปไว้ก็ได้ลบคลิปออกจากการเผยแพร่ทางโซเชียลนะครับก็ในประเด็นเดียวกันนะก็มีนำไปลงในเกี่ยวกับเรื่องว่าพนักงานสอบสวนนะครับไปปรับเป็นเงิน 34,000 บาทไทยซึ่งน่าจะเป็นการคาดเคลื่อนนะครับจริงๆในการปรับของพนักงานสอบสวนเนี่ยปรับ 1,000 บาทนะครับถ้าไปเทียบเป็นดอลลาร์นะที่ตามที่คาดเคลื่อนไปเนี่ยก็อาจจะเป็นมูลค่า 34,000 บาทตามที่ในมีความสับสนในข่าวบางอันนะครับว่ามีทางเราก็มีพยานหลักฐานทั้งเป็นข้อประจำวันแล้วก็ไปเสียเปรียบเทียบปรับของทั้งคู่มาแสดงครับคือเบื้องต้นทั้งคู่ก็คือไม่ติดใจความมันครับผมทั้งคู่ก็เข้าใจกันนะครับแล้วก็เข้าใจในเหตุผลซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็ยินยอมสมัครใจให้เปรียบเทียบปรับแล้วก็จับมือกันแยกย้ายแล้วก็ลบคลิปข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ